พรบ.รถยนต์หมดอายุต้องทำอย่างไรสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านครับพรบ.รถยนต์นะครับถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับหรือครบกำหนด1ปีอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ก็หมดอายุลงไปนะครับเราควรจะทำอย่างไรครับกรณีที่1 นะครับก็คือเราต้องรีบหาซื้อใหม่ครับซื้อพรบ.กับบริษัทประกันภัยนะครับที่ใกล้บ้านเรานะครับหรือที่เราเห็นว่าบริษัทน่าเชื่อถือนะครับเรียกก็ง่ายใช้สะดวกนะครับพนักงานก็ติดต่อได้ง่ายนะครับก็ให้ท่านซื้อมาไว้เลยนะครับหรือกรณีที่2พรบ.ยังไม่หมดอายุนะครับแต่เราอยากจะต่อไว้ก่อนเผื่อจะเกิดเหตุนะครับก็สามารถไปต่อก่อนที่พรบ.จะหมดอายุได้90วันครับตามที่กฎหมายกำหนดครับเราก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็ทำพรบ.ไว้ได้เลยนะครับเสียเงินไม่ได้เลยเราก็จะสามารถที่จะคุ้มครองในวันที่พรบ.อันเก่าอันเดิมนะครับหมดอายุนะครับแล้วก็จะได้รับคุ้มครองในวันที่ถัดมาเลยครับนี้ก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทนะครับขอให้เพื่อนๆนั้นรีบทำพรบ.ครับกรณีที่มันหมดอายุแล้วนะครับหรือยังไม่หมดอายุใกล้จะหมดอายุแล้วไม่กี่เดือนก็สามารถต่อได้ภายใน90วันครับสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ